ยิ่งเห็นตัวหนูนะหนูบิ๊กนะหนูตัวเล็กตัวน้อยมากจริงๆเลยแล้วก็เป็นผู้ที่สู้จริงๆปกติเวลาจะเป็นถุงหนึ่งถุงหนึ่งหนูต้องหิ้วขึ้นมาดูสิลูกนะหนูก็จะหิ้วอย่างนี้แล้วก็ไปขายอย่างนี้แล้วหนูเป็นคนใส่เองด้วยไหมสิบห้าขวดอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยกันนะคุณย่าพังเขาบ้างเขาก็ทำได้เลยใช่ไหมค่ะทำได้ค่ะโอ้โหนะเขาพยายามที่จะทำอะไรทุกอย่างเองได้หมดเลยหนูวางไว้นะลูกเอาความจริงให้ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้เลยให้หนูทำนะนี่ก็จะใส่ไป15ขวดในนั้นจะมีอยู่แล้วนะลูกนะกระคละกันอยู่แล้วก็ต้องใส่นี่คือหลอดแล้วลูกครับเอาให้ทำแบบนี้แหละเพราะนั้นถุงหนึ่งอย่างน้อยๆผมก็ต้องมี1นาที2นาทีนะสำหรับอันเนี้ยก็จะใส่เสร็จแล้วก็มีหลอดมา2ชุดนะแล้วมัดอีกด้วยมัดเพื่อจะให้หิ้วได้ด้วยนะลูกหนูก็มัดเองนี่นะเอาอันนึงก็ประมาณสักนาที2นาทีอ่ะแต่อยากจะให้ทํา2อันเอา2นาที3นาทีหรือ2นาทีถ้าเหลือนาทีนึง2อันไหวมั้ยสู้มั้ยลูกสู้ชีวิตเจอแต่หนักๆเขาไม่เคยไม่สู้อะไรอยู่แล้ว3ขวบเขาก็เจอเต็มไปหมดเขาก็สู้มาถึงตรงนี้เขาไม่เคยบอกใครว่าเขาทุกข์เขายากเขาเหนื่อยมีอะไรเข้ามาในชีวิตก็มาสิไม่ว่าอะไรฉันมีหน้าที่อย่างเดียวคือสู้เป็นกำลังใจแล้วทำให้ได้นะลูกนะเอาคุณย่าให้กำลังใจเยอะๆนะฮะสู้ๆนะลูกจะทำได้ไหมคุณย่าได้ค่ะคุณย่าว่ายากไหมครับก็ยากอยู่เหมือนกันยากอยู่แล้วคุณย่ายังพูดอย่างนี้เลยสู้จะได้ไหมลูกได้ไม่ได้บอกว่าได้นะบอกต้องได้อะหนึ่งนาทีน้องบิ๊กต้องใส่ขวดนมพร้อมขายด้วยกันถึง2ถุงครับยังไงก็ต้องเอาชนะภารกิจนี้ไปให้ได้ของปันสุขทั้งหมดนี้รออยู่นะครับน้องบิ๊กเอาพร้อมไหมลูกมีนาทีเดียวนะฮะชีวิตไม่มีทางเปลี่ยนอะไรนะฮะแต่หนูสู้ไปได้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรกับเด็กคนนี้นะครับพร้อมนะลูกหนึ่งนาทีไปเลยครับไปเร็วเขาขยับถุงที่จะเป็นตัวรวมออกไปนะฮะแล้วก็คลี่ปากถุงออกแล้วหยิบแล้วโอ้เร็วเร็วเร็วโอ้นี่เรียงครับบางขวดมันล้มไปแล้วนะลูกเดี๋ยวดูจัดเอาเองทีละสองลูกไปสองแล้วคุณย่าบอกได้ครับบอกได้อย่าช้าลูกทีละสองมาให้ดีสามเล่นขึ้นแล้วครับเล่นขึ้นแล้วครับมือจับถุงไว้ลูกไปแล้วครับเร็วแล้วหมดยังครับโอ้โหยังไม่อีกชุดนึงเลยนะเร็วครับลูกเร็วหลอดนะฮะมัดเลยปกติแล้วเขาไม่ต้องเร็วนะฮะแต่วันนี้นะเมื่อบอกให้เร็วเขาก็เร็วครับเร็วเร็วเร็วมัดเร็วครับมัดเร็วเร็วนะฮะเราต้องมัดเป็นหิ้วอีกด้วยครับโอ้โหเอาเร็วเร็วไปอันที่สองเร็วเร็วเร็วต้องเร่งขึ้นนะต้องเร่งขึ้นแล้วครับเร็วเร็วครับเร็วครับมัดเอานมขึ้นเลยลูกเอานมใส่เลยปั๊บเร็วเร็วสองทีสองขวดทีสองขวดเร็วเร็วลูกเร็วเร็วเร็วลูกปั๊บเร็ว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 ไปเท่าไหร่แล้วเร็วเร็วลูกเร็วเร็วลูกเร็ว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 ปัดเลยลูกปัดเลยครบยังครับปัดเลยลูกเร็วเร็วปัดปัดเลยเร็วปัดเลยอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะลูกอย่าหยุดนะครับปัดหนึ่งต้องมีปัดสองอีกอย่าหยุดอย่าหยุดทีนึงเร็วเร็วเร็วลูกปั๊บปั๊บหยุดเลยชูบิ๊กชีวิตจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการเร็วหรอกนะแต่วันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องเร็วแต่เขาก็ยังไปเรื่อยๆอยู่ในใจหนูคิดอะไรอยู่ลูกที่ทำไปทุกครั้งหนูคิดอะไรไหมคิดถึงแม่ก็คือย่าคนนี้ครับโอ้โหคุณย่าเวลาดูเขาเป็นยังไงลุ้นค่ะคิดว่าแบบโอ้โหมันจะทันเหรอพี่ต้องทำให้ได้ลูกทำได้โอ้โหสวยสดงดงามหนูต้องยกขึ้นมาสิลูกสองอันนี้นะเขาจะยกอย่างนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็หิ้วอย่างนี้นะฮะชุดละร้อยใช่ไหมลูกครับนะฮะสี่แยกเตาถ่านเด็กตัวน้อยๆอยู่อย่างนี้นะใครผ่านไปผ่านมาที่ชลบุรีอุดหนุนเนี่ยนะส่งพลังให้เด็กกับย่าเขามากๆเลยนะฮะอ้าวหนึ่งนาทีหนูไม่คิดว่าหนูจะทำแบบช้าไปเลยลูกโอ้โหใจจะขาดเลยเนี่ยหนูคิดว่าหนูทำช้าไหมลูกจะช้าเหรอแล้วมันเร็วกว่านั้นไม่ได้เหรอลูกต้องเร็วให้ได้ต้องเร็วให้ได้หนึ่งนาทีมันเสียวไส้มากเลย59วินาทีทำได้รวมไปเลยคุณย่ามันมองเลยคุณย่ามันมองเลยลูกมาคุณย่ามันกอดเลยจบแล้วครับมากอดเลยกอดเลยโอ้วิ่งไปหาเลยครับมาพากันมาตรงนี้ครับนะฮะเขาสู้ทุกอย่างเลยเก่งลูกเก่งลูกเนื้อไม่ว่าอะไรผ่านมาในชีวิตนะหนูลำบากมากต่อไปหนูจะไม่ลำบากแล้วเนาะหนูจะได้พักบ้างเวลาไปเล่นกับเพื่อนบ้างเนาะมันเป็นความอบอุ่นจากตัวเขาที่เขาอยู่ซุกอยู่ที่อกของย่าเขาเนี่ยนะเป็นภาพที่เขาแบบถ้าเขาหลับได้ก็คงอยากจะหลับเป็นนานๆเลยอ่ะนะเป็นสิ่งที่เขาจะได้เจออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคุณย่านะและทุกอย่างที่เขาคิดก็คือ
คุณย่ากับน้องนะเพราะฉะนั้นพรที่หนูได้จากคุณย่านะก็จะเป็นพรสำคัญความรักที่หนูมีแต่คุณย่าก็จะเป็นความรักที่สำคัญสองความรักนี้ก็จะรวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ได้มีกำลังในการสู้นะอุปสรรคต่างๆแล้วสุดท้ายก็ชนะด้วยสำเร็จด้วยหนูหันไปบอกคุณย่านะคุณแม่หนูอีกทีสิว่ารักแค่ไหนสุดท้ายแล้วแม่มากเลยครับท่านมีพลังมากเลยนะฮะมูลนิธิเวิร์กพอยต์นะฮะร่วมกับพัดลมมิล่าขนมทอดกรอบปูไทยนะข้าววันพบจักรยานโอซาก้าท่านผู้ชมมากมายนะโอ้โหท่านผู้ชมนี่ก็ส่งพลังเยอะมากเลยนะวันนี้ปันสุขให้ประมาณ 100,000 นะครับหวังว่าจะมีพลังกายพลังใจนะลูกนะแล้วก็จะได้มีท่านผู้ชมมาอุดหนุนด้วยท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะขอบคุณมากๆนะทุกกำลังใจที่ให้กับผู้มาร่วมรายการรวมทั้งรายการด้วยทุกวันอย่างนี้ปัญญาปันสุขนะครับสวัสดีครับ